สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เจ๊ยังอยู่ในแปลงยางเล็กนะคะแปลงยางเล็กของเรานะคะในวันนี้จะมาพูดถึงตาตายนะคะไม่ใช่ตาคนนะคะไม่ใช่นะคะตายางที่ตายตอยางที่ตายนะคะตอยางตายเราสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะแต่ถ้าเขาเป็นตายทั้งหมดนะคะตายทั้งหมดเลยดูตายางตายทั้งหมดนะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะตายางที่ตายทั้งหมดนะคะนี่นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่เราสังเกตได้เลยนี่เขาจะดำหมดเลยดำด้านไปเลยนะคะนี่อันนี้คือตายหมดแล้วทั้งหน้าทั้งตาทั้งตอนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ลักษณะของตายางตายจิกดูได้เลยค่ะอันนี้มันแข็งแล้วตอยางธรรมดาเลยนะคะถ้าตอยางตายางที่เขาตายแล้วพอจิกดูแล้วมันจะแข็งแข็งแบบแห้งนะคะเขาจะแห้งไปเลยแข็งไปเลยแบบนี้จิกไม่เข้านะคะนี่นะคะนี่ก็อีกอันนึงนะคะนี่อันนี้เห็นได้ชัดเลยสีออกดำเลยค่ะนี่สีดำแบบนี้คือตายแล้วนะคะอันนี้ก็ล้มออกได้เลยนี่อันนี้เหมือนกันนะคะนี่นี่ต่อพุกเลยนี่ค่ะนี่นะคะตายแล้วแต่เรามาดูอีกอย่างนึงนะคะอีกตาหนึ่งที่ว่าตายแต่ตายยังไม่หมดตายยังไงแบบไหนนะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะตาแบบนี้เลยนี่นะคะเอาพลาสติกออกก่อนยกมาเลยนี่นะคะตาลักษณะนี้นะคะอันนี้ข้างบนนี่เพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าเขาตายแล้วดำมาถึงตรงนี้เลยแต่ตรงเราบริเวณตาตรงนี้นะคะยังไม่ตายตรงนี้ยังไว้ได้นะคะและที่สังเกตอีกอย่างนึงนะคะนี่จากตาตรงนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆจากตาตรงนี้นะคะลงมาข้างล่างนี่ยังไม่ตายยังเขียวอยู่นะคะโดยเฉพาะบริเวณตาตรงนี้นะคะกำลังปิเลยเราต้องสังเกตอีกอย่างนึงนะคะบริเวณข้อต่อแผลจากตายกลับเป็นตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะนี่ตรงที่เล็บของเจ๊จิกลงไปตรงนี้นะคะเราต้องดูนะคะว่าแผลเนี่ยลักษณะว่าเขาลามหรือว่าเขาแห้งแค่นี้แล้วบริเวณนี้นะคะเขาลามหรือเขาแห้งแล้วแต่อันนี้นะคะเจ๊คิดว่าเขาแห้งแล้วนะคะแห้งบริเวณนี้แห้งแล้วเห็นไหมคะจะไม่ลามลงมาอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันนี้เราถ้าขึ้นอยู่กับตอยางแบบนี้ด้วยนะคะว่าของเขาจะแข็งแรงแค่ไหนถ้าไม่แข็งแรงเท่าไหร่เขาก็งอกได้แค่นี้นะคะแค่ปีตรงนี้เองเห็นปีไหมคะเห็นตายางปีไหมนี่แค่นี้เองนะคะถ้ากำลังต้นไม่พอเราลองมาดูอีกอย่างอันนึงนะคะอันนี้เลยเห็นไหมอันนี้นะคะตานี้อุ๊บนี่นะคะตานี้อันนี้ไม่ลามนะคะอันนี้ตานี้ไม่ลามแล้วนะคะนี่ประมาณนี้ไม่ลามมาถึงตาบริเวณนี้นะคะอันนี้ไม่ลามแล้วอันนี้ยังโอเคนะคะแต่ถ้าอันนี้อุ๊บอันนี้นะคะเห็นไหมคะนี่อันนี้ก็โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรามาดูอันนี้กันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้เมื่อกี้ยังมีตาตุ่มตรงนี้อยู่เป็นเขียวนะคะอันนั้นใช้ได้แต่ว่าอันเนี้ยเลยตามาแล้วแต่ข้างล่างเนี่ยยังเขียวอยู่อันนี้ไม่ได้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตุ่มตานี่ค่ะตุ่มตาของเรานี่คือสำคัญที่สุดถ้าตุ่มตาอันนี้ไม่อยู่ตายซะแล้วอันนี้ก็ทั้งอันนี้คือใช้ไม่ได้ไม่มีอันไหนงอกแล้วนะคะถึงเราจะเขียวแค่แผ่นตาตรงนี้แต่
ตุ่มตาตรงนี้มันตายแล้วเราก็ใช้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ทิ้งได้เลยทิ้งเลยนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้คะเขาตายนี่ติดไม่เข้าแล้วตรงนี้นะคะคือแผ่นตาข้างบนแต่ลงมาข้างล่างตุ่มตายังเขียวยังกำลังจะงอกค่ะอันนี้ใช้ได้เลยโอเคนะคะอันนี้